อาร์เซนอลหยุดสถิติข่มขืนอันยาวนานได้สำเร็จสักทีนะครับหลังจากพวกเขาไม่สามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมลีกได้เลยตลอด12ปีจากประตูชัยผสมความเฮงของกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ก่อนจะเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติกับกลายเป็นว่าแมนซิตี้ไม่ได้ขึ้นเป็นจ่าฝูงนะครับมันถูกเปลี่ยนมือเป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่มีแต้มเท่ากับอาร์เซนอลแต่ประตูยิงได้มากกว่าเท่านั้นครั้งสุดท้ายที่ปืนใหญ่เก็บชัยชนะเหนือเรือใบสีฟ้าในเกมลีกเกิดขึ้นเมื่อวันที่22ธันวาคมปี2015โดยเกมนั้นเจ้าถิ่นได้ประตูจากทีโอวอลคอตและโอลิเวียชิลูขณะที่ซิตี้มาตีไข่แตกจากยาย่าตูเร่ส่วนเกมที่อาร์เซนอลมีแต้มจากแมนซีก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2017ด้วยการเสมอกันไป2-2จากโครดานบูตาฟี่เป็นคนทำประตูตีเสมอในเกมนั้นนับตั้งแต่ที่มิเกลอันเตต้าเข้ามาคุมทีมพวกเขาสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกวาร์ดิโอล่ามาได้แล้วก็จริงแต่มันก็ยังไม่ได้เป็นเกมลีกเลยสักนัดเดียวและเกมเดียวที่ชนะได้ในช่วงเวลาปกติก็คือศึก FA ครับมันถึงเวลาแล้วนะครับที่อันเตต้าจะต้องปลดล็อกตรงนี้สักทีและถ้านับจากเกมคอมมูนิตี้ชิลด์เมื่อต้นฤดูกาลเท่ากับว่าอาร์เซนอลนั้นได้มีชัยชนะเหนือคู่แข่งมาแล้ว2เกมติดต่อกันด้วยมันเป็นเกมที่ยอดทีมจากลอนดอนกุมความได้เปรียบของตัวเองไว้เป็นอย่างดีแม้เปอร์เซ็นต์การครองบอลจะน้อยกว่าแต่การเข้าทำของพวกเขานั้นเหนือกว่าอย่างชัดเจนอาร์เตต้าให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าผมภูมิใจมากมันเป็นช่วงเวลากับคนที่เหมาะสมและผู้เล่นที่เหมาะสมเรารู้ว่าจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่เราก็ทำมันได้คุณต้องมีฟอร์มที่สุดยอดให้ได้แฟนบอลเองก็เช่นกันมันเป็นเหมือนชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ผมคิดว่าทางที่เราเริ่มจากการเสียลูกเตะมุมนั้นสุดท้ายเราก็ควบคุมมันได้และในครึ่งหลังเราก็เริ่มต้นได้ดีเราเล่นได้อย่างดุดันซิตี้สร้างปัญหามากมายกับคุณแต่เราก็มอบปัญหามากมายให้พวกเขาเช่นกันมันไม่ง่ายเลยคุณต้องการเวลาจังหวะที่ถูกต้องการเคลื่อนที่ที่ถูกต้องและช่วงเวลาที่เหมาะสมมันคือชัยชนะที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาจริงๆนะครับเพราะนอกจากจะหยุดสถิติอันเลวร้ายได้แล้วมันยังทำให้การลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นเปิดกว้างมากกว่าเดิมลิเวอร์พูลและท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ด้วยเช่นกันที่สำคัญคือเนื้อในอาร์เซนอลทำผลงานได้อย่างดีจริงๆนะครับเพราะสถิติตัวเลขมันบ่งบอกเอาไว้และนี่คือ10สถิติที่เกิดขึ้นจากผลงานอันยอดเยี่ยมของ The Gunners ในเกมนี้อย่างที่เกริ่นไปว่าพวกเขาหยุดสถิติอันเลวร้ายไว้ได้สำเร็จอาร์เซนอลแพ้ให้กับแมนซิตี้ถึง12เกมติดต่อกันนั่นแปลว่าพวกเขาถูกคู่แข่งชนะไปกลับถึง6ฤดูกาลติดต่อกันโดยสถิติสูงสุดที่แมนซิตี้เอาชนะคู่แข่งแบบไปกลับติดต่อกันมากที่สุดก็คือเวสต์บรอมวิชอัลเบียนที่จำนวน7ครั้งในบรรดา11ตัวจริงล่าสุดที่อาร์เซนอลเอาชนะแมนซิตี้ได้ในลีกนั้นตอนนี้มีนักเตะถึง7คนที่แขวนสตั๊ดไปแล้วนะครับได้แก่ปีเตอร์เช็คแพร์มาเตซักเกอร์โรลองกอสเซียนี่นาโชมอนเรียลมาติโอฟารามินีเมซุตโอซิลและทีโอวอลคอตเหลือเพียงแค่เอ็กตอร์เบเยรินจากเรอัลเบติสอารอนแรมซี่จากคาร์ดิฟซิตี้โจเอลแคมเบลจากอาลาฮูเอเลนเซและโอลิเวียชิลูจากเอซิมิลานที่ยังคงเล่นอยู่ตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังของอาร์เตต้าทั้ง4คนมีส่วนเกี่ยวข้องกับประตูชัยโทมัสปาเตจ่ายบอลยาวไปข้างหน้าให้ทาเคฮิโร่โทมิยาสึต่อบอลได้มาที่คายฮาวเวดจ่ายบอลให้กับมาร์ติเนลลี่ยิงประตูฉลับในทานอาเก้เข้าประตูไปวิลเลียมซาลิบาเอาชนะการดวลในเกมนี้ได้ทั้งหมด 100% และจ่ายบอลแม่นยำถึง 97% เขาไม่ได้ทำฟาวล์เลยแม้แต่ครั้งเดียวและไม่ปล่อยให้ใครเลี้ยงบอลผ่านไปแม้แต่ครั้งเดียวเลยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมสุดท้ายในลีกที่อาร์เซนอลยังไม่สามารถเอาชนะได้ในยุคของมิเกลอาร์เตต้าตอนนี้พวกเขาเอาชนะทั้ง24สโมสรที่ได้เผชิญหน้ากันแล้วในช่วงเวลาที่กุนซือชาวสเปนนิดนั้นดำรงตำแหน่งเออร์ลิงฮาแลนด์ไม่สามารถสร้างโอกาสทำประตูได้เลยนี่เป็นเพียงเกมที่2ที่หัวหอกชาวนอร์เวย์ไม่มีโอกาสยิงประตูในเกมพรีเมียร์ลีกเขาสัมผัสบอลเพียงแค่23ครั้งและจ่ายบอลสำเร็จแค่11หนเท่านั้นสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือการขาดหายไปของโรดี้หลังจากที่เจ้าตัวนั้นโดนใบแดงในเกมกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เพราะการโดนแบน3เกมของเขานั้นทำให้แมนซิตี้แพ้ทั้งหมด3เกมได้แก่การพ่ายนิวคาสเซิลในคาราบาวคัพ0-1แพ้บูแฮมตัน1-2และล่าสุดก็คือการแพ้ให้กับอาร์เซนอล0-1ขณะเดียวกันนะครับและตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2019แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีโรดรีอยู่บนสนามทีมชนะได้ถึง 74.3% แต่เมื่อไรก็ตามที่ไม่มีกองกลางชาวสเปนิชรายนี้ทีมชนะได้เพียงแค่ 56.3% เท่านั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสยิงเพียงแค่4ครั้งในเกมนี้ถือเป็นสถิติต่ำที่สุดของพวกเขาจาก274นัดในพรีเมียร์ลีกของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าในฐานะผู้จัดการทีมครั้งล่าสุดที่พวกเขายิงได้เพียงแค่4หนเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2010ซึ่งเป็นเกมที่พบกับอาร์เซนอลเช่นเดียวกันและที่มันเหนือไปกว่านั้นนะครับนับตั้งแต่นาทีที่58เป็นต้นไปอาร์เซนอลไม่ให้แมนซิตี้ได้มีโอกาสยิงอีกเลยนอกจากท็อตแนมฮอตสเปอร์แล้วนะครับอาร์เซนอลกำลังอยู่ในสถิติไม่แพ้ใครยาวนานที่สุดในตอนนี้9นัดด้วยกันต่อจากซีซั่นก่อนซึ่งตอนนี้เหลือแค่พวกเขาแล้วนะครับที่ยังไม่แพ้ใครในฤดูกาล 2023-2024 หลังจากผ่านไป8นัดถึงแม้สถิติอันสุดยอดที่เกิดขึ้นจะน่าทึ่งและปลุกใจให้แฟนปืนใหญ่ได้มากจริงๆแต่ก็ห้ามประมาททีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นอันขาดนะครับเพราะทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่ามันจะมีช่วงเวลาย่ำแย่แค่ไม่กี่อึดใจพวกเขาพร้อมกลับมาได้ทุกเมื่อและสิ่งที่อาร์เซนอลควรพึงระวังไว้ก็คือต้องอย่าเสียแต้มง่ายๆเมื่อถึงช่วงเวลาที่ใกล้ชี้ชะตาไม่เช่นนั้นมันอาจจะจบแบบฤดูกาล 2022-2023 ก็เป็นได้และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอล
ฟุตบอลแม็กซ์